เกิดมาในโลกนี่ได้ชื่นชมได้พบสิ่งที่เลิศยังไม่พอก็ยังได้บอกทางที่จะพ้นจากทุกข์ด้วยและในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความพยายามอธิษฐานจิตบำเพ็ญสมัยพระโพธิสัตว์มาแล้วพวกเรามีโอกาสน้อยนิดเกิดมาในโลกใบนี้ที่มีแต่พิษแต่ภัยนะเต็มไปหมดนะอยู่ด้วยความสะดุ้งอยู่ด้วยความผวานะจะใช้ชีวิตก้าวไปหน้าถอยหลังก็แล้วแต่อยู่ด้วยความผวานะเรายังมีโอกาสได้มาบำเพ็ญอย่างนี้จงสะดุดีกับตนจงสดีกับตนนั้นอยากจะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันในเวลาสั้นๆ น้อยๆนิดๆที่มีโอกาสได้มาเจอพระคุณเจ้าอุบาสกบาสิกาผู้มีกุศลศรัทธาทำกิจพระศาสนาเชิดชูพระรัตนตรัยนะอาศัยชีวิตจิตแต่น้อยๆของเรานี่แหละที่กำลังก่อร่างสร้างบารมีของเราไปตามฐานะที่บอจะทำได้มีท่านพระอาจารย์ท่านคอยให้ความเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ไปทุกอย่างเพียงแค่คอยเราได้กระตือรือร้นทำกิจของตนเองให้บริบูรณ์ทำยังไงเราจะมีโอกาสขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันค้างคาทั้งภายนอกภายในเหมือนคนที่เอาน้ำที่ใสเอาไว้ให้เรามาอาบดื่มกินสดชื่นนะเสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพอยู่กับเราฉะนั้นวันนี้เราทุกๆคนทุกรูปทุกนามมีโอกาสมารวมกันแล้วจึงขอสดุดีในส่วนหนึ่งที่เราได้บำเพ็ญกิจร่วมกันส่วนหนึ่งที่จะมอบให้วันนี้เป็นเพียงทัศนะแห่งการศึกษาสัมมาปฏิบัติต่อไปนะมีโอกาสที่จะมาพูดมาคุยอาจจะเวลาน้อยๆแต่จะทำความเข้าใจกับพวกเราสักเล็กน้อยเพราะนั่งอยู่นี่ถ้าพูดภาษาทุกคนได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วการศึกษาก็คือว่ามากพออ่านออกเขียนได้ถ้าพูดภาษาบ้านเราแต่เราจะมาทำเรื่องยากๆในให้ง่ายๆเนี่ยอาศัยภาษานี่แหละภาษาภาษิตเราเนี่ยแหละเราคงจะพอเป็นไปได้ถ้าว่ายังไม่เข้าใจเราก็ฉากระฉากันได้แล้วก็ยังมีเวลากลับไปบ้านไปวัดไปวาก็เดินจงกรมเจริญสติเจริญสติสติสังขาโตเนี่ยธรรมานังวิจโยตถาเนี่ยวิริยมปีติปัสสัทธิใช้เป็นประโยชน์ได้นะสำหรับทุกท่านให้นึกถึงว่าชีวิตของเราอ่ะมันเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วพวกเราได้มีโอกาสได้บรรพชาได้บวชนะถึงเราจะอยู่บ้านแต่ว่าเรามาอยู่วัดแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นนักบวชกันทุกคนถือว่าพวกเราออกมาเนกขัมมะบารมีเรามาบวชเนกขัมมะเนี่ยเป็นสุดยอดออกนะบารมีนี้พาเราออกจากทุกข์ถ้าคนไหนบำเพ็ญอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเนกขัมมะบารมีนี่จะมาอยู่วัดนอนวัดเนี่ยมันยากมันเร่ามันร้อนแต่คนไหนที่มีบารมีเนกขัมมะบารมีเนี่ยพอถ้าออกมาเนี่ยมันรู้สึกเบามันรู้สึกสบายมันรู้สึกว่าอิสระคำว่าออกฉะนั้นนิสสรณะหนึ่งจึงพาเราออกจากทุกข์เลยพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิให้มันดังกึกก้องไว้ในหัวใจเขาไม่เป็นหมอเขาเรียนวิชาหมอเขาไม่เป็นครูเรียนวิชาครูเขายังขับรถไม่เป็นเขาก็พอใจในรถเขาก็พยายามฝึกฝนจนขับเป็นเรายังไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์ก็พยายามให้มันกึกก้องในหัวใจเราโดยวิธีใดก็แล้วแต่คนสูบยากินเหล้าเขาทำไม่เป็นเขาก็ยังฝืนทั้งไอทั้งจามหัวสะกะเมนตีลังกา
ขาก็ยังทำจนชีวิตของเขาได้ติดจนงอมแงมกล้าเผาตับไตไส้ปอดเขายังกล้าทำชีวิตจะหาไม่เคยสนใจแต่ทำไมเราจะไม่กล้าเอาชีวิตน้อยๆนี่เข้ามาสู่พระรัตนตรัยบ้างนำพุทธธรรมสังฆประจุไว้ในใจเราเคยสวดบทหนึ่งตอนเช้าทุกวันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือตอนเย็นเนี่ยนะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นภาษาที่โอ้กินใจจึงอยากจะให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยฝึกในการใคร่ครวญเดินจงกรมทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองพิจารณาพุทธานุสติธรรมาสังฆานุสติเนี่ยเอามาไว้ในใจอยู่เป็นเนืองนิดสักวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามฝืนไม่อยากจะทำกับฝืนเพราะคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมันจะต้องฝืนเนี่ยฝืนทำไปเรื่อยๆพอมันเกิดมันติดมันก็ง่ายเหมือนเราขับรถเป็นไม่ต้องไปคิดมากอ่านออกเขียนได้ก็ไม่ได้คิดมากเลยทำอะไรที่มันเป็นๆเนี่ยมันไม่ได้คิดมากเลยมันเบาสบายแต่ว่ายังไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์ถ้าให้ขับรถมันก็ทุกข์ถึงจะให้รถป้ายแดงก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างรถเพราะมันขับไม่เป็นถ้าขับได้ไปเลยแล้วเขากล้าให้ก็ยังไม่มีโอกาสที่เอาถ้าคนขับเป็นล่ะสบายฉะนั้นวันนี้เวลาสั้นๆน้อยๆนะจะมากล่าวถึงชีวิตเราเนี่ยหนึ่งชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราจะทำยังไงจัดการยังไงกับชีวิตน้อยๆนะคุณยายก็ฟังได้นะใครทั้งหมดก็ฟังได้อยากจะพูดเป็นภาษาสั้นๆง่ายๆว่าชีวิตน้อยๆจะทำยังไงอดีตก็ล่าไปแล้วอนาคตยังไม่มาทีนี้ในตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราจะปักหลักของเราได้วางหลักวางฐานของเราได้ชีวิตน้อยๆที่เกิดมา จะจัดการชีวิตยังไงนะคนไหนที่ยังไม่ได้อุดมการก็ฟังเอาไว้คนที่มีแล้วก็สาธุอนุโมทนานะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะคิดแบบสั้นๆง่ายๆหนึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ว่าพระคุณเจ้าหรือบาสุบาติกานะลองคิดร่วมกันทำยังไงเราจะปลูกอินทรีย์ให้เกิดหนึ่งแหละชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำไงปลูกอินทรีย์ให้เกิด2เปิดดวงตาให้ได้3ปิดอบายให้ทัน3คำนะฟังให้ดีปลูกอินทรีย์ให้เกิดเปิดดวงตาให้ได้ปิดอบายให้ทันพอจำได้เนาะได้ไม่ได้ก็สุดแท้แต่วาทนานะทำไมถึงว่าปลูกอินทรีย์ให้เกิดอินทรีย์มันมีอยู่22แต่เราจะมาพูดถึงอินทรีย์แห่งธรรมที่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนชีวิตจิตวิญญาณน้อยๆของเราเนี่ยให้มีพลังอินทรีย์5พละ5เราเคยได้ยินตรงนี้แหละอินทรีย์เนี่ยพูดหนึ่งก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เราก็เห็นต้นไม้เรามองไปโอ้ต้นไม้เขียวขจีใหญ่โตโอฬารนะเป็นสิ่งที่มีชีวิตยิ่งใหญ่ยิ่งโตเราก็เห็นไปเป็นเห็นเราก็ดูนะฟังให้ดีตรงนี้ก็เหมือนกันทำยังไงเราจะปลูกต้นอินทรีย์เนี่ยให้ได้อาศัยอยู่ในใจของเราให้ได้โดยวิธีใดก็แล้วแต่คนมีไร่มีนาเนี่ยคนมีไร่มีนาเนี่ยขยันปลูกกล้าต้นกล้าปลูกต้นพืชผลหมากรากไม้วันละต้นสองต้นไม่ขี้เกียจขี้ค้านพอถึงฤดูกาลเขาได้กินได้เก็บได้เกี่ยวได้ร่มได้เงานะนะถ้าไม่ปลูกเลยนอนเฝ้าไร่เฝ้านาอยู่นั่นก็ไม่มีประโยชน์มีไร่มีนาแต่ไม่มีประโยชน์เลยก็นอนเฝ้ามันอยู่นั่นแหละมีแต่หญ้าท
ที่จะเกิดไร้ประโยชน์พวกนี้แต่พอเราหันมาทำหญ้าทำหญ้าให้มันหมดพลิกแผ่นดินเรามาปลูกต้นกล้าลงไปปลูกผลหมากรากไม้ลงไปไม่ขี้เกียจขี้ค้านวันละต้นสองต้นแน่นอนดูแลรักษาดีไม่นานนักสิ่งพวกนี้ก็จะใหญ่โตโอฬารเป็นที่พึ่งของชาวไร่ชาวนาชีวิตน้อยของเราก็เหมือนกันถ้าเราหันมาปลูกเรามีธาตุมีขันเหมือนกันขันทั้งห้าเนี่ยขันทั้งห้าธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าเนี่ยเรามีเนี่ยเหมือนมีไร่มีนาเราปลูกอะไรลงไปก็อันนั้นแหละกุศลลงไปมันก็เกิดอกุศลลงไปมันก็เกิดแต่ทีนี้เราจะปลูกต้นอินทรีย์เนี่ยลงไปให้ได้หนึ่งศรัทธาทำไมเราจะปลูกลงไปให้ได้สองวิริยะความภาคเพียรทำไมเราจะปลูกลงไปให้ได้สามสติสี่สมาธิห้าปัญญาถ้าเราปลูกสิ่งนี้ลงไปในธาตุในขันของเราเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจำเริญวิธีการเช่นใดทุกรูปทุกนามทุกท่านเข้าใจอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องเหลือวิสัยฉะนั้นวันนี้จึงมาพูดเพียงให้ทัศนะนะให้กำลังใจแก่พวกเราทุกคนว่าทำไงเราจะปลูกต้นศรัทธาลงไปศรัทธาแปลว่าความเชื่อแง่ความเชื่อความจริงอ่ะพูดง่ายเชื่อในบนฐานความจริงบุคคลหว่านพืชเช่นใดผลเช่นนั้นเราทำดีไม่ได้ดีรู้ไปทำชั่วก็ได้ชั่วศรัทธาสี่ประการที่เรามองไปรอบด้านแล้วก็เอปัสสิโกและโอปัญญิโกโอ้ใช่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเราปลูกได้เราได้ศรัทธาเนี่ยเป็นอินทรีย์ศรัทธาเป็นพละศรัทธาเป็นกำลังเป็นทรัพย์แล้วก็นำเราไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นตั้งแต่ปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆจนถึงใหญ่โตโอฬารถ้าปลูกได้มันพึ่งอาภาอาศัยได้เช่นนี้แหละฉะนั้นทำยังไงเราจะปลูกตัวนี้ได้เนี่ยศรัทธานะวิริยะเหมือนกันความขยันขันแข็งส่วนมากความขี้เกียจขี้ค้านมันปกคลุมในจิตใจน้อยๆของเราเนี่ยถูกพวกนี้มันปกคลุมเอาไว้กุมเอาไว้นะเราจึงไม่สามารถที่จะทำความเพียรให้มันติดก็ยังผมว่าเราฝึกอย่างอื่นฝึกได้สุขเสพติดเที่ยวเตะฮาขยันขันแข็งในการเที่ยวกลางคืนยืนดูกันแล้วก็เล่นกันมานานคบควรชั่วเกลียดการทำงานเราทำได้แต่เราทำไมไม่ฝึกความเพียรนะเจริญความเพียรไปในกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์เจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำไมเราไม่ฝึกพวกนี้ขึ้นมาพยายามพุทธเจ้าใช้คำว่าประธานสี่นี่คือความเพียรระมัดระวังสร้างสรรค์รักษานะตัวของเราในน้อยนะให้พ้นจากภัยพานให้มันพ้นจากทุกข์ไปจากวัฏฏะสงสารเนี่ยทำยังไงเนี่ยอันนี้หนึ่งนะเอาเพราะว่าเวลาสั้นๆพวกเราก็คงจะพอเข้าใจแหละในส่วนนี้ทำความเพียรฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์แบบไหนก็แล้วแต่ทำไปเลยทำไงมันจะปลูกความเพียรได้มันขี้เกียจกับฝืนมันเหมือนกับฝืนกินเหล้ากินยาเอาจนติดเมื่อติดแล้วนะก็สบายละทีนี้ขยันขันแข็งเช้ามันก็เด้งขึ้นมาตื่นขึ้นมานะถึงเวลามันก็ทำหน้าที่ของมันไปรู้จักหน้าที่เจริญสติทีนี้เจริญสติสติปัฏฐานเนี่ยอย่าขี้เกียจขี้ค้านใช้ความเพียรด้วยกำหนดไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เรารู้กำหนดรู้เห็นโอ้ทำเป็นเช่นนี้กายเป็นเช่นนี้รู้กายเมื่อไว้รู้ใจเมื่อคิดรู้เวทนาที่ปรากฏทุกหยดแล้วก็รู้จากอารมณ์ที่มากระทบในอายตนะแล้วเกิดเวทนาปรากฏยินดียินร้ายกำหนดรู้อย่างเงี้ยศึกษาเรียนรู้นิ่งๆสงบเย็นๆแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องฝึกให้นิ่งให้ได้นิ่งสงบเย็นเห็นตามความเป็นจริงนิ่งสงบเย็นเวรภัยดับเนี่ยนิ่งสงบเย็นเป็นพระนิพพานเนี่ยเราเอาตัวนี้มาใช้เป็นกุศโลบายนิดนึง
นะเราก็จะได้มีเราจะทำอะไรเวลานี้ขณะนี้เนี่ยเอาภาษาภาษิตเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาใช้เป็นรหัสฝึกฝนอบรมตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทันโตเสสโสมโนเสสุเราต้องฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติตนอย่ามัวคนอื่นมาฝึกเราคนอื่นก็ให้โอกาสแต่เราต้องฝึกตนเองฉะนั้นเราฝึกตนเองนี่ฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปเจริญสติพูดยังไงไปในสติปัฏฐาน4นี่ทำไงจะพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นเอาจนคำว่ายังไม่รู้เห็นมันรู้ยังไม่ตื่นให้มันตื่นไม่เบิกบานมันเบิกบานไปเลยตามลำดับกินข้าวก็กินจนมันอิ่มจนได้วางอันนี้ก็เหมือนกันเอามันรู้ที่ถึงที่สุดขุดให้มันถึงดึงให้มันขาดสิ่งไหนที่เคยยึดเคยถือพอมันรู้เข้าใจถึงที่สุดแล้วมันก็ค่อยวางมันเหมือนคนอิ่มแล้วหิวมันเหมือนชื่อชกอิ่มมันเป็นไม่ได้ทันดอนอันนี้เหมือนกันนะเราฝึกตนเองไปในสติปัฏฐาน4ของเราเจริญสติทีนี้ทำสมาธิหาประมาณไม่ได้เหมือนกันสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตของเราตั้งมั่นมั่นคงไม่โลเลไม่เลาะแหละรู้ทุกอย่างรู้ทุกทิศแต่จิตมั่นคงมีหลักใจของเราอารมณ์จะมา 108,000 ประการก็ช่างแต่ว่าจิตของเราต้องมั่นคงเป็นหนึ่งในปัจจุบันเขาท่านยังกล่าวว่าต้องเจริญสตินี่ทำสมาธิครับประมาณไหมหมายว่าสติที่ประกอบด้วยสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยสตินี่ที่เกิดจากสติปัฏฐานนี่แล้วก็มีสัมปชัญญะมาทรงรู้ทรงรู้แน่รึกรู้ทรงรู้นี่จะให้มันหลงนี่ก็ยากแหละเราจึงมีสติลึกไปกายเวทนาจิตอารมณ์นี่วะมาทั้งตาหูจมูกมันรู้นะรู้แล้วกำหนดรู้ยินดีก็รู้ยินได้ก็รู้นะเมื่อเราไม่ไปยินดียินร้ายกับเขาเพียงแค่รู้เฉยๆดำกันละดับออกไปมันเกิดมันก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับอยู่สลับกันไปนี่เขาเรียกว่าเรามาเจริญสติอย่างนี้แล้วก็ทำให้สมาธิของเราจิตของเรามั่นคงแบบนี้ทีนี้เมื่อเราทำแบบนี้มั่นคงไม่โลเลโลแหละการเห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกปัญญาเนี่ยรอบรู้ในกองสังขารก็จะเกิดขึ้นเพราะสติวิญญาณมันจะติดไว้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแม้ที่ใจเขาเรียกสติวิญญาณพอเราได้สติขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็ติดเอาไว้เหมือนกล้องเขาเอาไปติดหน้าบ้านประตูบ้านมันยังเห็นเราเจริญสติอย่างเงี้ยไปในกายในเวทนาในจิตในอารมณ์ทุกอย่างอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นหมดเลยท่านยังเรียกป้อมปราการ4เนี่ยประตู4มุมเมืองเนี่ยเอาสติไปไว้มันจะระลึกรู้ทันขบวนการของมายาของอารมณ์ที่มากระทบในอายตนะของเราทั้งหมดเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นรอบรู้ในกองสังขารเธอจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่คนสัตว์ก็แล้วแต่ไหลเข้าไหลออกประตูเนี่ยมันก็จะเห็นหมดแล้วก็กำหนดเรียนรู้ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในกองสังขารเขาเป็นใครเขาเข้าเขาออกเขาเกิดเขาดับความสงสัยที่มีอยู่ก็จะหมดไปสิ้นไปนี่เขาเรียกว่าเมื่อเราเจริญสติเนี่ยอย่างเงี้ยสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเข้าใจในขบวนการทำงานของโลกเลยธาตุขันธ์อายตนะขบวนการของโลกที่มันกำลังผสมผสานไปในคนสัตว์สังขารเราก็จะเห็นหมดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรลองทำทีถ้าเราปลูกเส้นนี้เข้าได้เนี่ยแน่นอนนะเมื่อปัญญาเกิดมันก็เปิดดวงตาเมื่อปัญญาเกิดมันก็เปิดดวงตาเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยดวงตาทั้งสามย่อมเกิดขึ้นเกิดแบบไหนก็แล้วแต่จับยามสามตาพูดเล่นๆกันจับยามสามตายามสามตาคืออะไรหนึ่งทำยังไงเราจะเห็นคำว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเนี่ยให้มันเกิดก่อนถ้าเราไม่มีหลักเราก็เอาหลักตัวนี้เป็นหลักก่อนพอเราเจริญสติปัฏฐานจนถึงปัญญารอบรู้ในกองสังขารมันจะเห็นตามความเป็นจริงเรื่อยๆขบวนการของอนิจจตาทุกขตานั้นคนสัตว์สังขารที่ย่อลงมาเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันจะเห็นชัดเจนเลยถ้าเราไม่หลงนะไม่ยินดีนะไม่ยินร้ายนะวางใจเป็นกลางนะศึกษาท่านสั้นน้อยๆเราจะเห็นสิ่งพวกนี้มันวิ่งผ่านคลองของจักษุของเราหลับตาก็ได้หลับตานิ่งๆดูลมหายใจเข้าความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันก็ผ่านคันลองแห่งจักษุเราเนี่ย
บ้านพูดเรื่องบ้านก็เห็นพูดเรื่องพ่อปรากฏแม่ปรากฏคิดเรื่องอะไรมันก็ปรากฏในคลองแห่งจักรโสมันลดมีสติวิญญาณไปโอ้ความคิดมันหลอกหูหลอกตาหลอกกายหลอกใจเช่นนี้ยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละครหนอหลับก็ฝันขันก็ฟุ้งอยู่เช่นนี้มากำหนดรู้ความจริงละทิ้งความอยากไว้ดิจากความยึดมั่นสันสร้างมรรคโอ้เราจะเห็นชัดเจนเลยนี่นะอันนี้คือพูดให้ฟังในตาเนี่ยเห็นไหมปลูกอินทรีย์ให้เกิดเปิดดวงตาเนี่ยเราเปิดให้ได้ถ้าเราเปิดดวงตาได้จับยามสามตาได้สบายเลยในหนึ่งชีวิตเนี่ยสบายเลยสุดท้ายที่เนี่ยปิดอบายให้ทันเนี่ยปิดอบายให้ทันเนี่ยมีใครไหมล่ะอยากไปเป็นเปรตอยากไปเป็นสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานถามใครก็ไม่มีอยากใครอยากเกิดเพราะมันทุกข์หาความสุขไม่ได้แม้แต่ขณะจะหลับจะตื่นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์เดรัจฉานผู้อยู่ใกล้แล้วเปรตเนี่ยผมก็หิวโหยหาตลอดกับตลอดกันแล้วสัตว์นรกก็เร่าร้อนดูดิเราเห็นแค่นี้เราก็พอจะหลับตามองเห็นแล้วที่นี่มาดูมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณธรรมเลยไม่ได้ยินได้ฟังเลยแล้วมนุษย์จะอยู่แบบไหนล่ะมนุษย์มีทุกประเภทมนุษย์สเปโตมนุษย์นี่ครับเราเคยสวดสาธยายได้ยินได้ฟังไปดูแล้วมนุษย์ก็มีทุกประเภทแสดงออกถึงสัตว์เดรัจฉานนรกทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาบวชดิได้เข้ามาสู่แดนศีลธรรมแดนที่เย็นแดนที่สงบแดนที่ปลอดภัยเราเอาความเย็นเอาความสงบความปลอดภัยมาเจริญทำไงชีวิตจิตวิญญาณของเราจะนิ่งสงบและเย็นไปตามลำดับแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ยความจริงเป็นอย่างนี้ดังนี้นะความจริงคือทุกข์เราก็เริ่มเห็นตามลำดับนะเหตุก็ทุกข์เห็นตามลำดับความดับทุกข์มันต้องมีก็เห็นไปตามลำดับวิธีการมันก็มีทางออกก็มีชัดเจนความสงสัยก็จะก้าวล่วงไปเลยเพราะศรัทธาตัวนี้อินทรีย์ตัวนี้เราปลูกได้แล้วเนี่ยเขาจะผลักดันเห็นไหมดวงตาทั้งสามก็ปรากฏให้เห็นความเป็นจริงไม่ได้หลงคนแง่นคนแคนในขบวนการของธรรมเลยแล้วเราจะไหลไปสู่อบายให้มันรู้ไปสิว่าทางดีทางชั่วมันมีอยู่อะทางชั่วไม่ทำทางต่ำไม่เดินทางเพลินไม่หลงทางตรงรีบเดินแน่นอนนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายลองศึกษาสั้นๆง่ายๆแล้วก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยลองทำที่ชีวิตที่เหลืออยู่มีไว้เพื่อแก้ไขและพัฒนาได้อดีตมันละไปแล้วชั่วขนาดไหนก็ช่างครูบาอาจารย์เราสิ่งที่ดีสุดองคุลิมานพระองค์ท่านโหดร้ายขนาดไหนพลิกชีวิตมาที่นี่พูดไม่รู้กี่ครั้งพูดแต่นี้เห็นไหมถึงท่านจะเป็นคนโหดร้ายขนาดไหนทำสิ่งที่ชาวโลกสะเทือนหวั่นไหวก็ช่างแต่ว่าท่านพลิกชีวิตของท่านจิตวิญญาณน้อยๆเข้ามาเป็นอริยะในกระพริบตาได้ปตาจราเป็นหญิงที่จะต้องแบกภาระรักกับสดรักจนถึงเป็นบ้าก็ยังได้สติแค่นั้นพลิกชีวิตของพระองค์มาสู่อริยเจ้าได้เราเป็นใครทีนี้เกิดมาเนี่ยลองมาเลือกเราทำเราได้รับทุกข์เหมือนปตาจราไหมเป็นหญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเราเป็นคนที่โหดร้ายเหมือนดังองคุลิมานไหมถ้าเรารู้ว่าเออเราไม่เป็นปันนั้นเรายังดีกว่านั้นอีกเยอะก็เราพัฒนาได้ไม่ใช่หรือในหนึ่งชีวิตน้อยพัฒนาได้ทำเลยนะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่มีไว้เพื่อแก้ไขพัฒนาฉะนั้นอดีตมันละไปแล้วพุทธเจ้าบอกอนาคตยังไม่มาฉะนั้นเราต้องถือตรงนี้แหละนี่วันนี้พระอาจารย์นั้นพาไปเดินเห็นกงล้อธรรมจักรมุนเหยียบไปหมดเลยนุ่น3 4 5 6ประการโอ้โหนี่แหละมัวแต่ไปติดพิธีตอติดโน่นติดนี่ติดเลิกติดยามมันจะได้อะไรเสียเวลาทำไปเลยนี่มั่นใจกับธรรมกฎของกรรมเขามีกฎของธรรมชาติเขามีกฎของธรรมก็มีนี่พุทธเจ้าบอกกฎของธรรมไม่ต้องไปรออะไรสันทิฏฐิโกรู้ได้เฉพาะตนอาการลิโกไม่จำกัดการเลยเนี่ยเห็นไหมท่านมั่นใจไหมล่ะธรรมของพุทธเจ้าสวาคาตธรรมเนี่ยมั่นใจไหมล่ะเป็นอาการลิกธรรมกันยังวะไม่จำกัดการทำอะไรได้เหมือนนั้นเรามั่นใจกับธรรมธรรมทำให้สมหวัง
เคยพูดว่าศาสนาคือชีวิตความเห็นผิดคือศัตรูกตัญญูคือพลังความสมหวังคือธรรมเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์แน่นอนนั้นวันนี้เวลาสั้นๆครบไว้แล้วพอดีอยากจะให้พระคุณเจ้าได้ยินในสิ่งนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นบุคคลที่ชีวิตน้อยที่เหลืออยู่ชีวิตมีไว้ทำไมแก้ไขพัฒนาอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานี่เกิดมาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นยาอดีตมาแล้วไปแล้วตอนนี้เรามานั่งใกล้ละแดนสิ่งที่ทำไหมว่าเราเปลื้องได้หลายอย่างแล้วเราปลอดภัยแล้วถ้าอุปมาปตาจาราปตาจาราหลงเข้าวัดเป็นอุปมาสอนคนทุกคนว่าขนาดหลงจนได้แก้ผ้าเข้าวัดพอรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้เริ่มอายชั่วกับบาปก็พูดภาษาได้ห่มผ้านั่งตั้งสติสักน้อยหนึ่งพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็ก้าวล่วงไปเลยไม่ต้องมาติดอะไรเพราะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วเข้าถึงเหตุปัจเจโยเห็นไหมทำไงล่ะเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถชีวิตที่เหลืออยู่นี่ปลูกอินทรีย์ให้ได้เห็นไหมปลูกอินทรีย์ให้ได้ปลูกอินทรีย์ให้เกิดเปิดดวงตาเปิดดวงตาให้ได้ปิดอบายให้ทันก่อนที่ลมหายใจมันจะขี้เกียจเข้าออกธาตุขันธ์ก็ประชุมกันเข้าตามเหตุปัจจโยกำลังของกิเลสกรรมวิบากทั้งบุญทั้งกุศลก็แล้วแต่ผสมประสานทั้งธาตุอาหารเขามีอายุของเขาไม่นานนะเขาก็คงแตกสลายไปแล้วฉะนั้นเราจะรักเจ้าของไหมรักชีวิตรีบปิดอบายปิดอบายเลยอบายยมกปิดก่อนยืมน้ำเมาเที่ยวกลางคืนยืนอยู่กันเล่นกันมันครบคนชั่วเกียรติกันเป็นทางไปสู่อบายภูมิเราต้องสกัดกั้นพวกนี้ปิดเลยปิดทางพวกนี้ปั๊บทีนี้เราก็ไปเดินทางสบายนี่มันจะไปไหนเสียเนี่ยทุกขติเราปิดมันก็ไปสุขตินี่ทางชั่วไม่ทำทางตามไม่เดินเหรอทางเพลินไม่หลงเหรออายตนะทั้งหกนี่คือเป็นทางเพลิดเพลินเราไม่หลงเหรอทางตรงจะรีบเดินเดินเลยทางตรงทางทานทางศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาญาณเนี่ยมักมีองค์8เดินเลยพวกนี้เป็นทางตรงที่สุดแหละนะฝากเอาไว้พระคุณเจ้าวันนี้ได้มากล่าวได้มาเยี่ยมท่านพระอาจารย์คุยกันได้มาบำเพ็ญที่ภูฝ้ายก็เลยเข้ามาเยี่ยมนำกองทุนมาร่วมหมุนกองล้อธรรมจักรเทิดทูนรักษารัตนะเพื่อจะยังโลกาให้ร่มเย็นร่วมกันต้นไม้อยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์นะเพราะเราอยู่ที่ไหนคนดีทำประโยชน์ที่นั่นเราขอชื่นชมโสมนัสในสิ่งพวกนี้ด้วยกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์บุคคลอื่นด้วยและประโยชน์สูงสุดเราจงเปิดกว้างอย่างนี้ทำใจอย่างนี้แหละฉะนั้นบุคคลที่มาร่วมก็ดีผู้ที่ทำก็ดีถือว่าเรามาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธเจ้ายังยกย่องสมัยอดีตเอาต้นไม้เป็นครูอุปัชฌาย์อยู่กันในป่าเกิดในป่าน่ะแล้วนิพพานในป่าก็เพราะว่าป่าขั้นไม่มีมายาสาไถมีแต่ทำประโยชน์น่ะเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่โยกโลกไม่เคยเนรคุณโลกเลยพวกเราเป็นมนุษย์เกิดในโลกเนี่ยทำไงเราจะไม่เนรคุณโลกจะช่วยเหลือโลกก่อนที่จะจากไปน่ะเหมือนครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าจนถึงครูบาอาจารย์ฉะนั้นขอสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้น่ะจงฝากเป็นธรรมะนามาลัยนามอบแด่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกรูปทุกนามทุกท่านแม้คุณพ่อคุณแม่อุบาสกอุบาสิกาผู้น้อมชีวิตเข้ามาสู่แดนศีลธรรมนั่งใกล้พระรัตนตรัยขอให้มีความเบากายเบาใจแม้บุคคลอุปถัมภ์คำจุนในทิศทั้ง4ในทิศทั้ง4จะเป็นใครก็แล้วแต่ขอสวัสดีด้วยจะมากหรือน้อยก็ขอให้ท่านมีส่วนแห่งการรู้เห็นแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทุกขั้นตอนแล้วก็ขอให้ท่านได้มีกำลังอินทรีย์บารมีธรรมที่สูงส่งในการที่ยกกิจให้พ้นจากภัยผ่านสู่แดนอันปลอดภัยคือพระนิพพานสุขสำราญสมหวังโดยทุนาการทุกรูปทุนามทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนโมทามิที่เราได้ฟังก็เป็นธรรมะเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาอนันต์ปัญญานันโทพระอาจารย์ได้มาเยี่ยม
็ถือโอกาสนิมนต์ในเมตตาปารภธรรมให้กำลังใจให้แนวคิดกับครูบาอาจารย์พระขาวแม่ชีที่เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟังแม้เวลามันสั้นๆแล้วก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงมีกำลังใจและก็ได้ขอคิดไปสะกิดความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญความแกล้วกล้าความศรัทธาความมั่นใจก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านพระอาจารย์ทั้งท่านพระอาจารย์มหาอนันต์พระอาจารย์มหาวิเชียรท่านพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ก็ขอน้อมเอาบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำมานี้จงเป็นเรื่องสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้เขาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเพื่อภิกษุสามเณรสืบต่อไปตราบนานเท่านานด้วยเถอเราถือโอกาสให้พรน้ำปณะไปเลยเนาะอาจารย์อยู่ตรงนั้นนะครับอายุโทภาลาโททิโรปฏิภาณโทสุขัสสทาตาสุขังโสอธิคัจฉติอายุงพลังวันนังสุขันจะปฏิภาติคายุยะสวะโหติยะทุปปัจจติติกราบพระพร้อมกันเนาะ